ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาละค่ะคุณผู้ชมน้ำพริกปลากระป๋องสูตรง่ายๆของนานาเนี่ยด้วยความที่ตัวนานาเองก็ไม่ได้อยู่บ้านอยู่คอนโดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าจะมานั่งใช้ครกตำอะไรก็ตามหรือว่าเผาพริกเผากระเทียมเนี่ยคั่วพริกคั่วกระเทียมมันก็ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเคล็ดลับของนานาคือนานาจะเอาเจ้าหอมแดงพริกแล้วก็กระเทียมเนี่ยนะคะใส่ลงไปเลยในหม้ออบลมร้อนจากนั้นพอเขาเริ่มสุกเนี่ยก็ทิ้งไว้จนเย็นแล้วก็มาปอกเปลือกค่ะนี่ก็จะมีพริกนะคะหอมแดงแล้วก็กระเทียมนานาจะใส่ลงไปในโถปั่นแทนการโขลกเนาะหอมแดงกระเทียมสุกแล้วเขาจะนุ่มมากๆแล้วก็อันนี้เป็นพริกนะคะพริกชี้ฟ้าแดงเพิ่มเนื้อข้นๆให้กับน้ำพริกของเราที่สำคัญเวลาพริกเวลากระเทียมหอมเนี่ยเอาไปคั่วจนกระทั่งสุกเขาจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวด้วยเพิ่มความเผ็ดค่ะน้ำพริกพวกนี้จะต้องกินรสจัดหน่อยเพราะว่าเราต้องการรับประทานผักเยอะๆเพราะฉะนั้นใส่พริกตามชอบเลยปลากระป๋องค่ะหลายคนจะบอกว่าโอ๊ยใช้ทั้งเนื้อใช้ทั้งน้ำหรือใช้แค่เนื้ออย่างเดียวอันนี้ก็ตามชอบเหมือนกันแต่นานาจะชอบใช้น้ำของปลากระป๋องด้วยเพราะว่ามันมีรสชาติของซอสมะเขือเทศมันทำให้น้ำพริกถ้วยนี้นุ่มนวลแต่ว่าก่อนจะใช้เนี่ยนะคะอยากให้ชิมนิดนึงว่าปลากระป๋องยี่ห้อที่คุณเอามาเนี่ยมีรสชาติจัดคือเค็มไหมหรือรสชาติเป็นประมาณไหนเราจะได้ปรุงรสได้ถูกต้องเนาะจากนั้นปรุงรสนะคะเราใส่น้ำมะนาวใส่น้ำปลาและใส่น้ำตาลทรายค่ะคุณผู้ชมตัดรสหวานนิดหนึ่งปิดฝาให้สนิทนะคะจากนั้นปั่นโอเคได้แล้วเนื้อหยาบเนื้อละเอียดตามชอบเลยนะเปิดฝาดูว่าทุกอย่างละเอียดแบบนี้แล้วจากนั้นตักเสิร์ฟได้เลยค่ะโอเคเราก็ตักน้ำพริกของเราเนี่ยนะหูยเนื้อข้นมากใส่ลงไปแบบนี้นะคะจากนั้นน้ำพริกปลากระป๋องของนานาโรยต้นหอมและผักชีนิดหน่อยค่ะคุณผู้ชมเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมๆเวลาเคี้ยวเข้าไปด้วยน้ำพริกปลากระป๋องเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมน้ำพริกรสจัดๆแบบนี้รับรองเลยล่ะว่ารับประทานผักกับรับประทานข้าวได้เยอะแล้วก็มีความสุขแน่ๆยังไงลองเอาเคล็ดลับการม้วนถั่วฝักยาวของนานาไปลองใช้ในการทำกับข้าวครั้งต่อไปของคุณผู้ชมดูนะคะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูแสนอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะดูสิแป้งเกาะติดกันสวยงามเชียวนะคุณผู้ชมอย่าลืมน้ำจิ้มที่เราทำไว้คุณผู้ชมดูสิใสสวยแล้วก็กลิ่นเสาวรสชัดเจนมากคุณผู้ชมตายแล้วรีบเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วคุณผู้ชมก็จะรู้ว่าทำไมแค่ถั่วฝักยาวทอดกรอบหยุดไม่ได้ชิมเลยนะครับให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์กลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นราคา175 บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็ค
ราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะChannel พาวเค้กราคากล่องละ450บาทโปรโมชั่นซื้อ2กล่องแถมฟรีอีก1กล่องราคา900บาทจะส่งฟรีทั่วประเทศวันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าครูเฟนเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยอร่อยคุณผู้ชมครับครูฟินจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมครูฟินให้คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์ครูฟินช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์ครูฟินซินนามอนบัตเตอร์ครูฟินอยากชิมครูฟินสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับครูฟิน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ